บึงกาฬจังหวัดที่77ของไทยมีที่เที่ยวครบทั้งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และศิลปะวัฒนธรรมถ้าอยากรู้แล้วว่าจังหวัดน้องใหม่มีอะไรน่าสนใจเก็บกระเป๋าแล้วตามมาเลยจ้าเช้าวันแรกเราก็ไปเดินป่าและกางเต็นท์กันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวทางเดินในช่วงแรกเป็นการเดินลุยป่าไผ่ระยะทางกว่า300เมตรสิ่งแรกที่ธรรมชาติส่งมาทักทายเราก็คือน้ำตกลาดเปลือยน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ริมทางเดินค่ะก่อนจะไปลุยกันต่อกับทางเดินที่เป็นทางสูงชันระยะทางไม่ยาวมากแต่ก็เล่นเอาหอบเหมือนกันแวะนั่งพักชมวิวกันสักหน่อยที่ผานางคอยพักจนหายเหนื่อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเดินมาเรื่อยๆจนเริ่มหิวท้องไส้มันงอแงเลยแวะทานข้าวมื้อเที่ยงกันก่อนที่ริมทานระหว่างทางค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดกลางเต็นท์ที่เรียกว่าลานอเมริกาค่ะมื้อเย็นเราช่วยกันทำกับข้าวเมนูง่ายๆกินกันจนอิ่มแล้วก็ไปแช่น้ำท่ามกลางธรรมชาติให้ชื่นใจตื่นเช้ามาในวันที่2เราก็ไปเที่ยวกันต่อเลยที่น้ำตกชะแนนซึ่งช่วงเวลาที่นิยมมาเที่ยวน้ำตกชะแนนก็คือหน้าฝนเป็นช่วงที่น้ำเยอะทำให้เราเห็นความสวยงามของที่นี่ชัดเจนและที่พลาดไม่ได้กับสัญลักษณ์ประจำจังหวัดบึงกาฬอย่างภูทอกเป็นศาสนสถานที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามและมีสะพานไม้วนอยู่รอบๆเขามีด้วยกันถึง7ชั้นในวันที่3เราไปเที่ยวกันที่น้ำตก7สีน้ำตกที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมีลานหินกว้างให้นั่งเล่นพักผ่อนหรือจะเดินลุยลงไปแช่น้ำให้มันน้ำไหลลงมากระทบร่างกายจนเย็นฉ่ำสะใจก็ได้ค่ะวันที่4เราจะไปเที่ยวน้ำตกถ้ำพระกันโดยการร่องเรือค่ะก่อนจะเดินเข้าไปอีก300เมตรก็จะพบกับน้ำตกขนาดใหญ่ที่เด็ดของที่นี่ก็คือการเล่นสไลเดอร์ธรรมชาตินั่นเองในวันสุดท้ายเราตื่นกันแต่เช้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลานธรรมซึ่งเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมจุดเด่นคือมีหินทรายที่มีรูปทรงแปลกตาก่อนจะไปขี่หลังวานกลางป่าเขียวที่หินสามวานก้อนหินทรายขนาดยักษ์รูปร่างคล้ายวานสามตัวกำลังว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางต้นไม้สีเขียวชอุ่มวิวสวยเห็นป่าไกลสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศดีสุดๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะฮาร์ฟจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา